และอะไรทำให้เราก็ไม่ไหวอีกเพราะอะไรเพื่อนล้ออีกฮะเพื่อนก็เป็นอย่างงู้นอย่างนี้ก็ยังล้อล้ออีกครับเขาหนักกว่าเจมส์อีกแต่ว่าก็ยังล้อโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอเจมส์เป็นน้องใหม่ไปเขาเป็นเขาอยู่เพราะว่าเขาอายุเยอะมากกว่าเพราะว่าเจมส์คนเดียวที่อายุน้อยที่สุดก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวโดนกระทบหลายอย่างก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านยังมีคิดที่จะทำร้ายตัวเองอยู่ไหมตอนนั้นก็มีอีกครั้งหนึ่งกินยาอีกมันหนักจนที่ว่าเครียดทำอะไรไม่ถูกแล้วครับมันตันหมดครับมันไม่มีทางออกเลยใช่ไหมรอดมาได้ยังไงครั้งนี้รอดแม่อีกนั่นแหละไปเห็นเขาอีกแม่จะดูแลเขาทุกนาทีเลยคอยสังเกตเขาไว้ก็คือแม่คนนี้ที่ครับคอยดูแลเราตลอดเนาะครับพาเรากลับมานะครับอ้าวนี่คืออุปสรรคต่างๆลองพูดอื่นๆซิพยายามอะไรทำร้ายตัวเองนี่เหรอกัดแขนครับกัดทำไมอ่ะมันไม่ได้ดังใจกัดไปเลยนี่เหรอกัดเลือดซิบเลยอยากจะทำร้ายตัวเองให้ตายตายไปหมดเลยเจมเจอครูครับให้ทำอะไรระบายสีระบายสีเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วอะไรด้วยอะไรปากกาดินสอหรือสีเลยหรือแปรงใช้แปรงครับใช้แปรงถ้าครูให้เอาแปรงลงสีเลยเหรอให้ลงสีพื้นครับไม่มีการโรงงานจริงเลยวันแรกครูเห็นเป็นยังไงครับมันก็มีเบี้ยวมีเลอะมีอะไรผมก็ต้องทำใจอะครับก็ต้องยอมกี่วันกี่เวลาเขาถึงเริ่มพอจะเข้าที่ได้บ้างกว่าที่ผมจะให้ทำงานที่ยากขึ้นเนี่ยประมาณ 2-3 ปีได้ครับ 2-3 ปีฝึกไปอย่างนี้นะอยู่อย่างนั้นนะครับลงสีอย่างนี้ไป 2-3 ปีนะเพื่อให้มือมันนิ่งเออความยากของเจมคืออะไรแรกอะมือจะสั่นมือมันจะสั่นสั่นครับสั่นสั่นแล้วก็เส้นจะเบี้ยวมันจะเบี้ยวหมดเลยแล้วทำไมมันสั่นด้วยว่าเราร่างกายมันเคร่งเครียดกับงานอยากให้ออกมาดีแต่ว่ามันมือมันแล้วก็ใช้ได้ข้างเดียวด้วยข้างนี้เราทำอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้พยายามอยู่กี่ทีหลายครั้งมันไม่ได้ครับจึงบอกกับตัวเองว่ายอมดีกว่ายอมบอกครูไหมหรือบอกเฉพาะตัวเราก็บอกบ้างแต่ว่าส่วนมากจะบอกแม่อยากให้บอกโอ้เขาก็มาบอกแม่เหรอว่าเขาก็ไม่กล้าบอกครูเดี๋ยวครูเสียใจครับอ๋อแล้วแม่ฟังแล้วเป็นยังไงล่ะครับแม่ก็ให้กำลังใจเขาอีกบอกว่าพยายามนะลูกนะไม่ใช่เขาเป็นบอกกับแม่กี่ครั้งฮะทุกครั้งที่เขาไม่สบายใจพอไม่ได้ก็แม่ก็ให้กำลังใจกลับไปค่ะอะไรทำให้กลับไปที่เอาละคราวนี้ยาวเลยคือเรื่องอะไรฝึกไปเรื่อยๆโอ้ฝึกไปเรื่อยๆจนว่าได้แปลว่าการที่เราทำไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่ดีๆได้ไปก่อนใช่มันก็ไม่ไหวตั้งหลายครั้งที่กลับไปหาคุณแม่กลับไปกลับมานี่อยู่กี่ครั้งในความตั้งใจของเราว่าเราไม่เอาสิบครั้งแล้วโอ้โหเป็นปีสองปีได้ก็แสดงว่าใครก็แล้วแต่ไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับคุณเจมส์อยากจะบอกอะไรท่านผู้ชมบ้างว่าหาความชอบล้มเหลวแล้วอย่าท้อยังไงก็ต้องหาอะไรที่ก็ได้ที่ว่าทำแล้วรู้สึกสบายใจครับไม่ได้วันนี้วันหน้าเอาใหม่สู้ไปสู้ไปแล้วก็เกือบไปเป็น10ครั้งนะครับมาถึงตรงนี้วาดไปกี่ปีแล้วเนี่ย8ปีแล้วครับตอน8ปีแล้วนะอ้าวคุณครูจากวันนั้น8ปีจนถึงเดี๋ยวนี้ให้คะแนนเขาเท่าไหร่คือความตั้งใจ 100% แต่ฝีมือนี่ก็ยัง80ก็ค่อยๆว่าไปครับนะวินาทีที่เขาไม่ไหวตั้งหลายครั้งคุณครูให้กำลังใจเขาคือยังไงครับผมจะเป็นคนที่ชอบให้เขาเป็นคนปกติให้เขาทำงานแบบช่วยเหลือตัวเองเช่นว่าปีนนั่งร้านนี่ใช่ครับนี่เจมเหรอใช่ครับอันนี้ปีนเข้าไปนี่บันไดเนี่ยนะครับแล้วทำไมครูใช้วิธีนี้ล่ะเพราะถ้าเขาไม่ปีนนั่งร้านเนี่ยงานผมจะเยอะผมจะกลายเป็นว่าผมเอาลูกน้องมาเลี้ยงดูไม่ใช่ได้ออกมาช่วยก็ต้องให้เขาเพราะว่าเขาเรียนด้วยทำงานด้วยก็เลยให้หมอให้คิดว่าตัวเองเป็นคนปกติไปเลยใช่ผมครูบอกเจมแบบนี้ว่ามองตัวเองให้ปกติรู้สึกยังไงดีครับใช่ไหมดีมากมากเลยดีมากมากคือยังไงก็ทำไอ้นู่นได้ทำไอ้นี่ได้ภูมิใจที่ตัวเองทำได้ตอนนี้มองตัวเองครับเป็นคนยังไงก็เป็นคนปกติพยายามเป็นคนปกติเนี่ยมาจากครูไว้เลยอ่ะครับ